ข่าวที่บอกฮือฮากรุงเทพมหานครจะซื้อเสื้อโปโลแล้วก็เอี๊ยมกันน้ำสูงมากครับ50ล้านบาทเขาซื้อกี่ล้านตัวล่ะคะโอ้ยนะครับนี่นะไม่รู้ล่ะครับคุณปอนปัดนี่นะโลกออนไลน์กันแล้วพูดกันเยอะนะครับแม้กระทั่งนี่นะครับในโลกปัจจุบันเนี่ยสังคมนะครับเจอหน้ากันว่าเฮ้ยเสื้อโปโลมันแพงขนาดนั้นซื้อแบบวิธีพิเศษหรือเปล่านะครับหรือไม่กันหัวประมูลกันเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับก็ประมาณภาษีของพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศนี่นะคุณนริศราบุญศรีผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยตามไปแกะรอยข้อเท็จจริงดูครับเสื้อยืดโปโลแบบนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือด่วนถึงปลัดกรุงเทพมหานครขอจัดสรรงบซื้อจำนวน 200,000 ตัวที่มีตราสัญลักษณ์กทม.วงเงิน 49,600,000 บาทเฉลี่ยตัวละ248บาทแจกให้กับข้าราชการกว่า 8,000 คนและชุดเอี๊ยมกันน้ำพร้อมรองเท้าบูทอีก 1,000 ชุดวงเงิน 1,200,000 บาทเฉลี่ยชุดละ 1,200 บาทแจกให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานรวมทั้ง2แบบนี้ใช้งบ50ล้าน8แสนบาทถ้ามีชุดเยี่ยมชุดกันน้ำด้วยรองเท้าบูทแบบหนากันสิ่งของมีคมอะไรพวกนี้ได้ก็น่าจะช่วยเจ้าหน้าที่ที่เราลงไปลอกท่อลอกคลองซึ่งบางทีในท่อเนี้ยเจอเศษแก้วเศษอะไรนี้เป็นมีจำนวนมากเป็นเรื่องปกติจะให้เขาบริเวณรองเท้าแตะรองเท้าอะไรก็ดูไม่ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่หรืออาจจะเกิดน้ำที่อยู่ในท่อก็ไม่ได้เป็นน้ำที่สะอาดอะไรเกิดมีบาดแผลอะไรเกิดขึ้นติดเชื้อได้ง่ายมากๆในมุมมองของพี่ก็คิดว่าควรจะมีเครื่องมือเครื่องไม้ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยยิ่งขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นก่อนหน้านี้เมื่อปี58กทม.เคยทำเสื้อแจกข้าราชการในสังกัดโดยบริษัทยังแมนสปอร์ตเป็นผู้ผลิตให้ราคาตัวละ248บาท 160,000 ตัววงเงินกว่า39ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่ที่ได้รับรู้สึกพอใจเพราะถือเป็นขวัญกำลังใจให้คนทำงานเนื้อผ้าก็ใส่สบายนี้นะคะมันสักมันย้วยหรือว่าอ๋อไม่ค่ะไม่ย้วยค่ะจ้ะใส่แล้วทุกที่เรารู้สึกว่ามันสบายต่อการทำงานใช่ๆในแบบคิดทำให้เราทำงานได้อย่างสบายสะดวกใช่ค่ะสะดวกขึ้นถ้าเกิดแล้วมันก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะคือมันจะไม่ค่อยร้อนมันระบายดีใช่ระบายดีค่ะถือว่าเนื้อผ้าโอเคเลยการจัดซื้อครั้งนี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่รวมถึงความโปร่งใสที่อาจส่อหัวประมูลเนื่องจากวงเงินกว่า50ล้านบาทอ้างอิงราคาจากบริษัทคู่สัญญาเดิมเมื่อปี58และบริษัทดังกล่าวมีรายชื่อเข้าเป็น1ใน3บริษัทที่เสนอราคาทำให้ผู้ว่ากทม.สั่งยกเลิกโครงการจัดซื้อทันทีพร้อมยันทำงานโปร่งใสไม่มีเงินทอนหาก็คือผมเห็นว่ามันแพงก็เลยไม่ให้ซื้อแค่นั้นเองยังไม่ได้ซื้ออะไรทั้งหมดเลยเพียงแต่มีการมาคุยกันผมเลยเรียกเรื่องมาดูโครงการไหนไม่ซื้อแล้วไงไม่เข้าใจเขาว่าไม่ซื้อเออไม่ซื้อก็คือจบแล้วจะไปเดินหน้าไปถอยหลังไปไหนหรอกไอ้ดิสเครดิตหรือให้เครดิตแต่ผมไม่ได้ใส่ใจหรอกผมมาอยู่แล้วทำให้ดีที่สุดผมไม่ใช่นักการเมืองจำไว้เงินทอนผมไม่ต้องการขอบคุณครับไม่ถุงมือการเที่ยวลมเนี่ยมีกวยด้วยนะไม่ใช่ใจถึงทุกอย่างเหตุผลของการจัดซื้อเร่งด่วนเกิดจากการตั้งคำถามของนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมว่าเจ้าหน้าที่กทม.มีชุดที่เหมาะสมและปลอดภัยขณะปฏิบัติงานหรือไม่จนทำให้มีผู้ชงเรื่องขึ้นมาแต่ท้ายที่สุดผู้ว่ากทม.ต้องสั่งเบรกนริศราบุญศรีสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน